สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมช่วงเวลานี้ครับคลิปนี้เรามาพบกับทีมงานนายห้อยครับทีมงานนายห้อยเข้ามาถึงบ่อดินแล้วครับพิกัดครับบ้านหนองเต็งตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับยังไม่มี6ล้อเข้ามาเอารถไถมานะครับคูเปอร์ต้า L5018เข้ามาเคลียร์ทางครับโอ้เสียงโบนี่หอนดีมากนี่ขุดกันในป่าเลยครับเอามาแล้ว6ล้อ6ล้อมานะครับวัยรุ่นสร้างตัวเด็กก้าสุดหล่อครับวีระคาบ็อกเอ้หมดเยอะตรงนี้คันแรกครับวันนี้ไม่รู้ว่ามีกี่คันโอ้โหรถไถโชว์พลังครับก็จะดันต้นไม้เสียปาล์มครับคนขับโกเบโก SK 045ครับไกลเลย3ชามาแต่ไกลเลยโอ้นึกว่าใครที่แท้ก็รถเสียแม็กเสียแม็กมาโผล่ที่นี่ครับเสียแม็กจากบ้านน้องตะเสกรถไถนี่ดูเดือดมากๆเมื่อกี้นี่ชนต้นไม้กะจะล้มไม่ลงครับปล่อยตัวครับผมเที่ยวแรกสำหรับคลิปนี้ออกมาแล้วก็ดังลั่นเลยคนขับนะครับคนขับเดก้าเสียแม็กก็คือหนุ่มตูมตามนั่นเองครับหนุ่มตูมตามเมื่อก่อนโสดปัจจุบันนี้มีคู่มั่นแล้วยังไม่แต่งสังกัดทีมงานสจริตลำครับ6ล้อคันนี้หรือว่าทีมงานสายมันกระสังเดิมเอาอีกแล้วครับโอ้โหลงแล้วลงแล้วโอ้โหโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบลงแล้วเมื่อกี้นี่เอาไหมโอ้โหสุดยอดมากรถไถนี่ของแท้เลยครับนี่ล่องลอยเจอฝนนะครับเจอฝนถล่มน้ำยังแฉะอยู่เลยแต่ว่าวิ่งสะดวกสบายครับ
ที่นี่เป็นดินทรายขุดได้วิ่งได้ปล่อยตัวครับตูมตามออกมาแล้วครับวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่รถไถครับเสียงโบนี่เพาะมากเคลียร์ทางให้กับรถ6ล้อนะครับ6ล้อจะได้วิ่งสะดวกสบายครับกลับมาอีกแล้วครับวีระคาร์บ็อกซ์ V2 โอ้นี่เที่ยว2มาแล้วแสดงว่าเทอยู่ใกล้ๆนี่ครับทีมงานยังไม่มากันหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้วิ่งกันแต่เช้าเลยเห็นอยู่2คันครับดินขุดง่ายๆครับเสียปาล์มนี่จ้วงเอาจ้วงเอาเลยเจ๊สั่งลุยปล่อยตัวโอ้โหนี่ขนาดรอนะครับขนาดรอนี่จัดเพลงแดนซ์ครับ
ลั่นป่าเลยครับบึ้มบึ้มเลยหูแตกเลยครับงานนี้เอามาแล้วครับเสียกุ้งเสียกุ้งสุดหล่อของเราครับมาแล้วมาแล้วห่างหายไปนานครับเขาไปทำท่อมาใหม่ใช้ไรหรือเปล่ารอชมครับรอฟังจังหวะออกตัวจะลั่นแค่ไหนมีเสียงแต่ทักทายครับมีป้ายไฟใหม่ด้วยสวัสดีครับฮะมาจากตะเสกมานี่เลยใช่เมื่อคืนนอนอยู่นั่นแหละตอนเข้าไปน่ะขับตามตูดอยู่แต่ว่าขับตามตูดจะเข้าบ้านแล้วเสียกุ้งนะครับลูกสองแล้วเดี๋ยวนี้เสียกุ้งนี่ไวมากเดี๋ยวรอใส่ดินเต็มครับรู้สึกว่าจะมีป้ายไฟนะครับมีป้ายไฟยุ่นด้วยนะครับมาใหม่เลยนี่ก็สังกัดสอจริตลำครับหรือว่าสายมันกระสังเดิมแต่วันนี้มาร่วมทีมกับทีมงานนายฮ้อยครับรับประกันลั่นแน่นอนท่อใหม่สไตล์เดียวกันกับเจ้ายอดบินเลยโอ้โหนี่แตะเป็นลั่นเลยครับดังสนั่นเลยครับไปแล้วโอ้โหลั่นป่าเลยสุดยอดมากๆแต่ว่ารู้สึกว่า6ล้อนี่จะห่างเหลือเกินครับนี่รอนานแล้วยังไม่มาสักทีเลยปวดท้องอีกแล้วรู้สึกเหมือนจะท้องเสียแล้วเอาอย่างนั้นก็จะขอยุติเพียงเท่านี้ครับไปเข้าห้องน้ำก่อนห้องน้ำเนื้อที่ร้อยไร่เนี่ยครับแถวๆนี้นะครับสวัสดีครับ